มาดูอร่อยติดปากกันบ้างค่ะวันนี้จะพาไปกินปูจอเนื้อแน่นนะคะเขาบอกว่าเนื้อปูเนี่ยแกะส่งตรงมาจากทะเลตราดเลยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการขายออนไลน์เพิ่มรายได้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านอาหารริมทะเลซีฟู้ดอยู่ที่แหลมงอบจังหวัดตราดนะคะแม้ว่าตอนนี้ทางร้านเองก็จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 แต่ก็ไม่ทำให้เจ้าของร้านเขาท้อแท้ค่ะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างช่องทางการขายแบบออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะอาหารทะเลของจังหวัดตราดอย่างปูม้าขึ้นชื่อเลยนะที่นี่เรื่องคุณภาพและทางร้านเองก็นำมาแปรรูปเป็นปูจ้อรสชาติถูกปากจนมีลูกค้าเนี่ยออเดอร์กันมาเป็นจำนวนมากเลยเนี่ยแหละค่ะวัตถุดิบหลักก็คือเนื้อปูแกะจากทะเลตราดสดใหม่เนี่ยแหละเป็นก้อนๆแบบนี้มาผสมกับเนื้อหมูบดแห้วไข่ไก่แป้งว่าวหอมน้ำปลาน้ำตาลพริกไทยและเกลือพอพูดนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะส่งขึ้นโต๊ะทีเลยฮะโดยทางร้านจะใช้เนื้อปูแกะในปริมาณที่เยอะเป็นพิเศษค่ะแล้วก็มาห่อด้วยแผ่นฟองเต้าหู้มัดเป็นท่อนๆแล้วก็นึ่งเสร็จแล้วพร้อมส่งขายค่ะเวลาทานเนี่ยก็แค่นำไปทอดในน้ำมันเดือดจนให้เป็นสีเหลืองกรอบแล้วดูสิครับว่ากรรมวิธีก็สะอาดใส่ถุงมือด้วยใช่ใส่ถุงมือดูมีมาตรฐานหรือบางคนรักสุขภาพไม่อยากทอดเขาบอกว่าก็นำไปนึ่งอีกรอบพร้อมรับประทานได้เลยโอ้โหเนื้อปูแน่นๆเลยนะจำนวนแล้วโดยคุณสร้อยสังวาลมุกสิกขพันธ์นะคะหรือว่าคุณอ้อยเจ้าของร้านบอกว่าหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 เนี่ยทางร้านก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นการขายออนไลน์นะคะแล้วก็นำเนื้อปูทะเลมาแปรรูปเป็นปูจ้อจนตอนนี้กลายเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของร้านค่ะเพราะว่าอร่อยวัตถุดิบเนี่ยเขาบอกเลยว่าให้คุณภาพสูงปริมาณเนี่ยกัดไปคำไหนก็เจอแต่ปูแน่นจูงใจลูกค้าที่สำคัญราคาขายเนี่ยหลายคนเคยเจอลูกแล้วโอ้โหหลาย10บาทเลยนะแต่อันนี้10ก้อน250บาทหรือว่าใครอยากได้แบบปูก้อน10ก้อน350บาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆค่ะโอ้โหแหมมันดูน่ากินเนาะใครสนใจเนี่ยโทรศัพท์สอบถามไปออเดอร์ได้เลยที่เบอร์039597084ค่ะทอดร้อนๆจิ้มกับน้ำจิ้มบวยนะสีทองนะฮะแล้วก็มีสับปะรดอีกตัดเลี่ยนไว้ใจแล้วก็มั่นใจเลยว่าสดจริงๆพอยกมาจากทะเลจริงๆเลยใช่ไหมครับอันนี้จานนี้ไหวไหมจานนี้ไหวค่ะโอ้โหไม่มีปัญหาเลยค่ะหลายจานได้นี่เออดูน่าทานของทานเล่นเราไม่นับดูน่าทานมากเลยครับแล้วก็กรรมวิธีในการผลิตก็สะอาดนะใช่แล้วสนใจไปอุดหนุนได้นะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ